ก็ต้องขอรบกวนท่านอาจารย์แล้วก็พวกเรานะทุกๆคนนะครับอยากจะขอประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกๆคนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวสอบภาคก่อนนะครับพวกเราต้องมีความเชื่อมั่นมั่นใจในการเตรียมตัวสอบของพวกเราเพราะนั้นทางคุณครูที่เข้ามาสอนเนี่ยนะครับเขาจะทุ่มเทให้เราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับ100คะแนนนะฮะเพราะนั้นข้อสอบประมาณ40ข้อ7สาระท่านจะต้องมีความเข้าใจและสามารถตอบได้ทั้ง7สาระท่านถึงจะเอาชนะตัวเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่เข้าใจเราจะมีการทบทวนให้ในวันอาทิตย์หน้านะครับระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัสนะครับก่อนที่ท่านจะเตรียมตัวสอบขอให้ท่านเอาจริงเอาจังเพราะว่าเราต้องการจะสอบยกชั้นได้ต้องได้ยกชั้นนะครับพร้อมไหมครับที่นี่ก็พร้อมในพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่เขาได้ดูวีโอของเราเขาก็พร้อมเหมือนเราเพราะนั้นเราต้องช่วยกันส่วนวิชาภาษาไทยนะครับ50คะแนนเนี่ยก็ประมาณ 20-25 ข้อเพราะนั้นข้อหนึ่งประมาณ 2-2.5 คะแนนไม่น้อยเลยนะฮะดังนั้น2วิชาเนี่ยท่านพยายามทำให้ได้ร้อยละ60ขึ้นไปมันผ่านอยู่แล้วส่วนภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งไปกังวลนะครับสอบเต็มที่ได้ไม่ได้ยังไงยังมีซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมภาษาอังกฤษกันได้เพราะนั้นในการเตรียมตัวคราวนี้เนี่ยทางคณะผู้จัด นะครับแล้วก็ทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นตัวประสานงานเนี่ยเราก็อยากจะเห็นความมุ่งมั่นของพวกเราทุกๆคนนะครับว่าถ้าเราตั้งใจเตรียมตัวดีมีความพร้อมพักผ่อนพอสมควรนะครับเมื่อถึงเวลาสอบปั๊บเราสามารถจะคิดออกแนวต่างๆทำได้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะนั้นก็อยากจะขอให้กำลังใจกับทุกๆคนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้กับพวกเราโดยตรงก็คือว่าทางผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปีนี้ครับผมจะมีการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนนะครับโสดและไม่โสดชายและหญิงนะฮะอายุไม่เกิน35ปีก็คิดว่าพวกเราคงจะอยู่ในเวทีนี้หมดนะนะครับคัดเลือกไปร่วมโครงการเยาวชนไทยญี่ปุ่นนะครับประมาณ1เดือนเพราะนั้นถ้าหากคนไหนสนใจอยากจะมาร่วมโครงการนี้นะครับก็เปิดใบสมัครได้นะครับที่เจ้าที่ของสรย.นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะเขาเรียกว่าเดินทางนอกกรอบนะฮะในเดือนหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาและกันยา3เดือนเนี่ยครับเราจะมีการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพนะครับใครสนใจอยากจะเรียนรู้ทางด้านนี้หรือมีพื้นฐานภาษาอยู่แล้วนะครับก็อยากจะขอเชื้อเชิญนะครับอบรมประมาณ10วัน10ถึง12วันมีการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่นะครับเดินทางไปนอกกรุงเทพมหานครนะครับดีไหมนะได้เดินทางออกต่างจังหวัดด้วยแล้วก็สอบได้นะครับหลังจากที่สอบผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้รับบัตรมัคคุเทศก์เป็นบัตรไกด์ตัวจริงนะครับซึ่งเราสามารถจะไปประกอบอาชีพได้โดยสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเขายินดีที่จะรับเราไปฝึกงานแล้วก็ไปทำงานเป็นมัคคุเทศก์นะฮะในช่วงวันหยุดหรือเราอยากจะทำงานพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสมัครได้ที่สยย.เหมือนกันอันนี้เป็นงานเพิ่มเติมนะครับก็อยากจะขอให้กำลังใจกับพวกเราว่าเราอย่าไปท้อถอยนะครับเราทำงานสู้ไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราแม้กระทั่งตัวข้าราชการเองก็ควรจะต้องมาพัฒนาด้วยเพราะฉะนั้นก็ผมเห็นพวกเรามีแววดีๆเยอะนะครับก็อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสได้เกิดประโยชน์ร่วมกันนะฮะทางพวกผมเองก็จะพยายามสนับสนุนเท่าที่สามารถทำได้ส่วนที่ท่านอบรมไปแล้วเนี่ยครับในเดือนหน้าเราก็จะพาท่านไปดูงานนอกสถานที่นะครับตอนนี้ได้กำหนดจุดดูงานหลายๆจุดแล้วซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อให้เราได้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะ อยู่ในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างสบายแล้วก็ให้เราได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เกิดประโยช
ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตนะครับก็คงจะขอรบกวนเท่านี้ก่อนก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มวิทยากรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับงานบริหารงานบุคคลที่ได้เอาใจใส่แล้วก็ช่วยพวกเรามาตลอดทางผมเองตอนนี้ก็กำลังทำงบประมาณปี58นะครับสรุปงบประมาณตอนนี้วงเงินออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะของกระทรวงเราก็คิดว่าอาทิตย์หน้าทางคณะคสช.จะเอาเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับวงเงินก็อยู่ใกล้เคียงเท่าเดิมนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรผิดปกตินะครับเราได้เหมือนเดิมนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยครับอัตราส่วนนี่โอเคแล้วนะคือเรื่องใหม่ค่าเฉลี่ยนะฮะมาดูกันหาค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยก็มีหลายชนิดมีเพิ่มเฉลี่ยนิยมสูงสุดนะฮะถ้าออกนะบางทีก็ไม่ออกแต่ถ้าออกนิยมออกเพิ่มเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มเฉลี่ยเฉยๆก็มีดูอะไรนิดหนึ่งสมมุตินะเป็นรายได้นะคะคือรายได้นะคะรายได้ของใครก็ไม่ทราบรายได้ของผมเองของผมสมมุตินะคะสมมุติผมมีรายได้นะปี40แล้วกันปี41ปี42ปี43ปี44สมมติว่าปี40นี่20ล้านนะมีรายได้20ล้านธุรกิจที่บ้านนะฮะปี41นี่31ล้านปี42นี่เหลือแค่15ล้านปี43 40ล้านปี44นี่เยอะเลย70ล้านนะฮะดูนะฮะสมมุตินะตัวอย่างจงหารายได้เฉลี่ยต่อปีของผมเองนะของผมเองจากปี40ถึงปี44นะฮะเขาบอกจงหารายได้เฉลี่ยต่อปีของผมเองนะฮะตามตารางนั้นซึ่งไม่ใช่ข้อสอบนะฮะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจทำอย่างไรคะตกลงไม่มีสูตรนะฮะทำเลยค่ะเท่ากับแสดงว่าต้องเอารายได้ทั้งหมดนั้นมาทำไมกันคะรวมกันถ้าสูตรก็คือซิกมา xix รันตั้ง i รันตั้งแต่1ถึง n ไม่ต้องไปขุดมานะฮะเฉลี่ยไม่รู้จักเหรอถ้าอายุเราเฉลี่ยเรารวมกัน3คนก็หาร3รวม8ก็หารอะไรหาร8
คนเดียวจะไปเฉลี่ยกับใครใช่ไหมฮะนะฮะตกลงเอาเลขทั้งหมดมารวมกันค่ะอะไรคะว่ามา20เดี๋ยวจะปรับมาเป็นตัวเลขเยอะนะฮะนะฮะอันนี้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าเฉลี่ยนี่คืออะไรทำไมไม่มีสูตรแล้วตัวหารทำไมเป็นเช่นนั้นนะฮะนะถ้าใครรักจะใช้สูตรซิกมา xi i เท่ากับ1ถึง n หารด้วย n นะ n ก็คือจำนวนมีทั้งหมดกี่จำนวนล่ะใช่ไหมคะแสดงว่าเอาเลขทั้งหมดนั้นมารวมกันนะคะเกิดมาจากรวมเลขกี่ตัวคะเนี่ย5ตัวดังนั้นหารอะไรคะหาร5ค่ะใช่ไหมคะโอเคนะเสร็จแล้วนะนะผ่านนะก็รวมเอาเองสินะฮะตกลงหาร5นะเมื่อกี้คำถามใหม่ที่นิยมนะฮะนะจงหาว่ารายได้เพิ่มเฉลี่ยรายได้เพิ่มเฉลี่ยต่อปีของผมเองเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามถ้าถามค่าเฉลี่ยจะถามตัวนี้เป็นหลักนะฮะจงหาว่ารายได้เพิ่มเฉลี่ยต่อปีของผมเท่าไหร่นะฮะดูซิปี41นี้เพิ่มเท่าไหร่คะซึ่งเทียบกับปี40นะฮะต่อเนื่องมาจากอันนู้นเพิ่มหรือลดคะเนี่ยเพิ่มไหมคะเพิ่มเท่าไหร่ครับบอกอาจารย์มาแกลบเลขไม่ถูกเพิ่ม11ล้านใช่ไหมคะปี42ก็ต้องเทียบกับปี41เพิ่มหรือลดคะเนี่ยลดเท่าไหร่คะลดนี้ก็คือแสดงออกมาเป็นลบใช่ไหมฮะเท่าไหร่ริ้ว16ต่อไปค่ะปี43เพิ่มหรือลดเพิ่มซึ่งไปเทียบกับปีที่ผ่านมาก็คือ42ใช่ไหมคะเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มเท่าไหร่คะ20อะไรคะ25ต่อไปค่ะนะฮะปี44เพิ่มเท่าไหร่คะเพิ่ม30เฉลี่ยค่ะแสดงว่าเราต้องเอาที่เพิ่มตามคำสั่งมาเฉลี่ยมีเท่าไหร่บ้างครับเพิ่มอะไรคะครั้งแรก10อะไร11ลด16ล้านเพิ่ม25ล้านรายได้ผมเพิ่ม30ล้านการเฉลี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเอาเลขกี่ตัวมารวมกันแล้วก็เฉลี่ยออกมาเมื่อกี้นี่จะเห็นว่าถ้าเป็นรายได้เนี่ยรวมกันกี่ตัวคะ5หารอะไรคะหาร5แต่คราวนี้รวมกี่ตัวเองเนี่ย4ตัวดังนั้นหาร4หรือหาร5หารอะไรคะหาร4ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เพราะมีการเพิ่มกี่ครั้ง4ครั้งปีละครั้งนะฮะนะฮะใช่ไหมอย่างถามว่ารายได้ปี40กับปี41เฉลี่ยได้เพราะว่าเอาเลขมารวมกันกี่ตัวเนี่ย2ตัวหารอะไรคะหาร2แต่ถ้าถามว่าปี40ถึงปี41เพิ่มเฉลี่ยไปเฉลี่ยกับอะไรล่ะมีการเพิ่มกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ไหมคะนะฮะนะตกลงตัวนี้หารอะไรคะเนี่ยหารอะไรหาร4ในรวมซิได้เลยรวมค่ะ30กับ25กับ11ได้อะไรคะ30 40 50 60 6อะไรคะ66แต่มีลบอยู่10อะไร16เหลืออะไรคะเหลือ50นะเหลืออะไรคะ50ส่วนอะไรคะส่วน4หาออกมาค่ะค่าเฉลี่ยก็414เหลือเศษ1 428เหลือเศษอะไรคะเศษ2 45อะไรคะ20นะฮะค่าเฉลี่ยเพิ่มต่อปีประมาณ 12.5 ล้านบาทใช่ไหมคะลองดูอะไรนิดนึงนะฮะนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขเยอะๆนะตัวเลขเยอะๆในข้อสอบกพ.ใช่ไหมคะนั่งลบเลขอยู่แบบนี้ไหวไหมคะไหวไหมไม่ไหวถ้า10ปีก็ต้องลบ9ครั้งอ่ะใช่ไหมคะนะฮะไม่ไหวอ่ะนะฮะแสดงว่ามันต้องมีวิธีทำให้หนูเอาปีท้ายสุดลบปีสตาร์ทนะฮะว่ามาอะไรตั้งคะ70ลบอะไรคะ20เท่ากับใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหม
โอ้อาจารย์เตรียมเลขมาเหรอเปล่านะฮะเลขมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมคะอ้าวไม่เข้าใจแล้วบางคนเมื่อกี้นี่เรานั่งลบทีละปีปรากฏว่านั่งรวมก็ลองนึกนึกสินะถ้าเลขโคตรเยอะแบบนี้นั่งลบอยู่แบบนี้ไหวไหมไม่ไหวแค่ลบตัวเดียวเพื่อนก็ทำเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะนะฮะนะฮะเออนะเออวะนะเอาอะไรตั้งเลยคะ70ลบอะไรคะลบ20เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย50โอเคนะทำข้อสอบนะฮะอันนี้ก็บางครั้งก็ไม่ออกนะแต่ออกบ่อยนะคะก็ถือว่า 80% น่าจะออกนะฮะแต่ไม่ได้ออกทุกครั้งนะฮะหรือก็ออกข้อเดียวนะฮะไม่ได้ออกหลายข้อเหมือนเปอร์เซ็นต์เมื่อตะกี้นะฮะทำหน้าไหนดีมีเยอะแยะนะเรื่องนี้ดูหน้าเก่าค่ะหน้าที่14นะคะเอ้ยไม่ใช่36นะคะหน้าที่36ค่ะเพราะของอาจารย์หน้า14ของเราหน้าที่36ที่ทำอยู่อะค่ะเมื่อกี้ข้อ1ทำแล้วข้อ2ทำแล้วข้อ4ทำแล้วข้อ5ทำบ้างแล้วนะฮะลองดูข้อ3ค่ะเจอไหมคะระหว่างอะไรคะปีอะไรคะปี35จนถึงปี4อะไรคะ42มูลค่าสินค้าส่งออกประเภทยางเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยขีดเส้นใต้ค่ะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยแสดงว่าเอาเฉพาะส่วนเพิ่มมาเฉลี่ยใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าจากปี35ถึงปี42มีการเพิ่มกี่ครั้งคะนับนิ้วก่อนค่ะเร็วมีการเพิ่มกี่ครั้งคะ35ถึง42นี่เพิ่ม2ครั้งกี่ครั้งคะนับเลยค่ะครั้งที่1ก็คืออะไรคะปี36เพิ่มจากปี35ใช่ไหมคะครั้งที่2นี่ปี3อะไรนะ37เพิ่มจากปี36ครั้งที่อะไรแล้วหลงเลยอาจารย์เอานับเองค่ะจะได้รู้สึกที่ถูกต้องนะฮะกี่ครั้งคะ7 7นี่หนูเอา42คิดเหมือนอายุก็ได้ลบ35เหลืออะไรคะเหลือ7ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่มีการเพิ่ม7ครั้งค่ะนะฮะแต่ถ้าเราไปหาเพิ่มทีละปีเลข7ตัวนี่ก็คงเวียนหัวนะใช่ไหมคะนะฮะเอาเลขตัวปีอะไรตั้งคะปี4อะไรคะ42ตั้งลบได้4อะไรคะลบได้3อะไรเลย35กับหนูไปนั่งลบทีละปีมันเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่อาจจะไม่เท่านะเพราะว่าบวกลบผิดใช่ไหมฮะนะฮะตั้งค่ะตั้งเต็มๆเลยค่ะอันนี้ห้ามตัดเลขออกนะฮะเอามาทั้งโคตรนั่นแหละเอามาให้หมดนะฮะปี42อะไรบ้างคะเลขว่ามาประเภทยางค่ะบอกอาจารย์ด้วยกระตาดีอยู่นะ2 6อะไรคะ4 5 0อันนี้เอามาจากปีสุดท้ายก็คือปีอะไรคะปี42ลบออกจากปี3อะไรคะ35นะฮะลบเหมือนเด็กป.2เลยค่ะใช้ได้ข้อนี้นะฮะลบแบบนี้เลยลบนะฮะถ้าไม่วิธีนี้ก็ลบด้วยเครื่องคิดเลขนะฮะลบด้วยปี3อะไรคะ35ถูกเปล่าเลขของอาจารย์94 9อะไรคะ90เห็นไหมคะยอดการส่งยางนี่กว่าจะเพิ่มขนาดนี้พลาดผ่านเวลามาหลายปีนะฮะนะฮะลบค่ะลบค่ะลบเองค่ะให้รู้ไม่ยากออกทีเถอะอันนี้ก็ออกทีเถอะนะได้อะไรคะเนี่ย0มั้ยคะ0เหลือ6เหลือ9มันเลขปอจองเลยจ๊ะบอกอาจารย์แกหน่อยแกดึกๆแล้วแกลบไม่ถูกอ๋อเหรอชักอะไรลงมาเหรอแต่นี่เฉลี่ยแล้วยังยังต่อไปเฉลี่ยค่ะเฉลี่ยก็คือหารมั้ยคะหารค่ะหารอะไรเอาให้แน่หาร7แน่นะแล้วถ้าหาร8ล่ะก็ผิดละสิต้องหาร7มีการเพิ่ม7ครั้งนะฮะหาร7ค่ะหารเองค่ะเท่ากับ
นะการหารก็คือการเฉลี่ยแสดงว่าถ้าเราไปลบเลขทีละครั้งมันก็จะได้เลขมาทั้งหมด7จำนวน7จำนวนกว่าจะได้7จำนวนตายแน่นะฮะนะ7อะไรคะว่ามา7 2 10อะไร10อะไรคะหารคราเอาเผื่อบางคนกลับบ้านไม่รู้นึกว่าบ้านเลขที่ทับ5ทับ7นะฮะใช่ไหมหารไหมคะเอาแล้วทำไมไม่เขียนตรงนี้เขียนตรงนี้มันจะดูออกมันเป็นเส้นกั้นของลบอีกใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่มันต้องมีอะไรแหละนะฮะเอาใช่ไหมอ่ะได้ไรคะหารซิ7อะไรคะ7 2 10เลย14เอายังข้อไหนแค่นี้เอาละหารต่อไหมคะเพราะว่าขึ้นหน้าด้วยอะไรหมดเลย2ใช่ไหมคะ7 2 14เหลือเศษอะไรคะเศษ2 7อะไรคะ29 7 4 28คราวนี้เอายังข้อไหนแล้วไม่แน่แกอาจจะสอนผิดต่อยังคะ7 4 28เหลือเศษอะไรคะเศษ1 7อะไรคะ7 2 10อะไร14เหลือเศษ2 7อะไรคะ7 2 14เป็นจุดด้วยเป็นคนขยันเหลือเศษ6 7 5 3 5 7 2 7 8 5 6 7 8 5 6เหลือเศษ4พอแล้วตอบข้อไหนข้อคอนะฮะในลองหาร8สิคะหาร8ค่ะหาร8ว่ามาได้เลย8 2 10อะไรคะ16 8 1 8 1 8เหลือเศษอะไรเศษ1 8อะไรคะ8 2 16 0หาร8ได้0มีไหมคะข้อไหนเอาแล้วข้อไหนถูกอ่ะเอาทำไมไม่เอาข้อไข่หารเป๊ะเลยผิดไหมข้อนี้ผิดเพราะตัวหารผิดใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เอาแล้วคุณเอาข้อสอบทำมาทำไมเอาเผื่อบางคนตัวหารผิดไงใช่ไหมคะเนี่ยจะได้ดีใจใช่ไหมคะโอ้เป๊ะเวอร์นะคะโอ้คนนี้แหละถูกแน่เป๊ะเวอร์นะเก่งมากนะผิดไหมคะผิดตัวหารผิดไม่เชื่อลองนับนิ้วดูนะคะเพิ่ม8ครั้งที่ไหนกันใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่นะฮะเห็นไหมคะต้องเรียนให้รู้จักว่าทำไมมันผิดเหตุที่มันผิดเพราะตัวหารผิดแล้วก็รู้ด้วยว่านับนิ้วผิดใช่ไหมคะนะฮะต่อไปลองดูข้อที่5ค่ะข้อที่5นี้เขาถามว่าข้อใดถูกอะไรคะถูกต้องเวลาหนูทำข้อสอบชนิดนี้ทางที่ดีควรทำจากข้อไหนข้อใดถูกต้องเนี่ยข้อสอบออกแน่ควรจะทำเรียงจากข้อแรกไปหลังหรือหลังไปหน้าเอาละเคยพูดบ้างแล้วไม่ใช่เหรอข้อใดต่อไปนี้เป็นดอกไม้ห้องนี้ป่ะข้อ1ชบาเลยนะสมมติก็ถามนะข้อใดต่อไปนี้เป็นดอกไม้ข้อ1ชบาแล้วข้อที่2 3อุตสาห์ออกข้อสอบใครจะอ่านของคุณล่ะใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ใช่มั้ยแสดงว่าข้อ1ส่วนใหญ่ใช่มั้ยไม่ใช่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อ3หรือข้ออะไรคะข้อ4ใช่มั้ยคะเพราะก็ต้องอ่านให้คุณเป็นคนรู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะเหตุใดใช่มั้ยคะข้อใดต่อไปนี้เป็นผลไม้ก็ทุเรียนฉันก็ขอชะนีใครจะอ่านแล้วล่ะใช่หรือไม่ใช่เข้าใจยังไม่เข้าใจใช่ไหมข้อสอบว่าข้อไหนถูกนี่ข้อที่ดีที่สุดจะเป็นข้อรองสุดท้ายนะฮะเพราะว่าอะไรคะข้อใดถูกข้อหนึ่งจะผิดไหมคะผิดไหมผิดข้อใดถูกข้อสองก็จะผิดข้อใดถูกข้อสามถูกแสดงว่าข้อสี่ได้ทำไหมคะไม่ได้ทำใช่ไหมคะใช่ไหมอีกแบบหนึ่งข้อใดถูกข้อ1ผิดข้อใดถูกข้อ1ผิดข้อใดถูกข้อ3ก็ผิดแสดงว่าคุณเอาข้อไหนข้ออะไรคะข้อ4ใช่ไหมคะนะแสดงว่าแบบนี้ทำกี่ข้อ
เฮ้ยทำกี่ข้อเช็คกี่ข้อเช็คเช็คอ่ะเช็คค่ะเช็ค3แบบนี้ก็เช็คกี่ข้อแล้ว3ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แต่แบบไหนดีกว่าคิดว่าคนเป็นครัวก็รู้แบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าคนที่ทำข้อสอบข้อนี้ได้เขารู้ว่าทำไมผิดแล้วก็ทำไมถูกใช่ไหมคะแต่อันนี้รู้แต่ว่าทำไมผิดรู้แต่เพื่อนผิดแต่ตัวเองผิดไม่รู้นะรู้ทำไมถูกไม่รู้นะฮะใช่ไหมนะได้คะแนนโดยไม่เหมาะสมใช่ไหมคะอันนี้แสดงว่าคุณมีเป็นคนมีเหตุผลรู้ว่าทำไมผิดแล้วก็รู้ว่าทำไมอะไรคะถูกแต่ข้อนี้รู้แต่อะไรคะรู้แต่เพื่อนผิดนะฮะใช่ไหมคะแต่ถูกหาได้รู้ไหมนะฮะว่าทำไมถูกนะฮะใช่ไหมนะฮะโอเคยังเริ่มค่ะข้อที่5ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องค่ะนะฮะทำข้อไหนก่อนตกลงทำจากข้างล่างขึ้นไปนะฮะนะฮะนะฮะหรือใครจะใจกล้าหน้าไม่ด้านก็คอก่อนก็ได้นะคอแล้วก็ลงอันนั้นนะฮะแล้วค่อยแหวกขึ้นมานะฮะสวยสุดเป็นข้อกอไม่ว่ากันนะนะฮะเขาบอกว่าสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกข้าวต่อยางในปี39ทวนแล้วค่ะเริ่มทวนแล้วข้าวต่อยางในปี39บอกเลขมาค่ะอัตราส่วนนี้สลับที่ไม่ได้นะถ้าเขามาออกแบบนี้ไม่ยากหรอกหนูลองดูนะข้าวต่อยางเป็นอย่างไรคะเร็วค่ะเร็วค่ะข้าวต่อยางในปี39เป็นอย่างไรคะ20ต่ออะไรคะ20ต่ออะไรคะ15แล้วทีทำไมอาจารย์เอามา2ตัวแล้วล่ะคราวนี้20ต่อ15จะเห็นว่าตัวหน้านี้เยอะกว่าถ้าเรา5หารตลอดได้อะไรคะ5อะไรคะ5 4 20 5 3 15ทำให้ข้องอนี่ถูกหรือผิดผิดไหมคะบางคนบอกฉันเป็นคนใจบุญให้อภัยนะฮะก็ตกลงเอาข้อนี้นะเป็นคนให้อภัยใช่ไหมคะตกลงข้อนี้ถูกหรือผิดผิดไหมคะผิดเพราะจริงๆมันเป็น4ต่ออะไรคะ4ต่อ3ใช่ไหมคะนะขึ้นมาข้ออะไรคะข้อคอเขาบอกระหว่างปี37จนถึง1อะไรคะ14มูลค่าการส่งออก44ค่ะมูลค่าการส่งออกของยางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ1673ล้านบาทนะทำเลยค่ะเอาอะไรตั้งคะว่ามาทำซ้ำเอาปีอะไรตั้งคะ44ตั้งลบอะไรคะ37หารอะไรคะปวดระวังปวดระวังหารอะไรคะหาร7นะฮะใช่ไหมคะหาร7ค่ะ44ลบ37คิดในใจยังได้เลยค่ะถ้ามันผิดมันก็จะเห็นชัดเจนนะฮะมูลค่าการส่งออกยางปี37จนถึง44เอา44ตั้งค่ะลบด้วย37 44นี้ยีบอะไรคะลองคิดลัดดูสิคะไหวไหม26ลบด้วยปีอะไรคะปี37ก็คือ10อะไรคะ13เหลือ10อะไรคะ13 13ตัวนั้นประเดี๋ยวเฉลี่ยหารอะไรหาร2เหรออ๋อ37ถึง44นี่มีการเพิ่ม2ครั้งหรอตกลงหารอะไรจ๊ะหาร7นะ13หาร7ก็ได้1ใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราไม่รู้เลยว่าถูกหรือผิดใช่ไหมคะแสดงว่าควรจะเอาเลขมาทั้งหมดนะฮะหรือเกือบจะทั้งหมดใช่ไหมคะนะฮะเพราะถ้าหนูเอาเลขมา2ตัวพอลบแล้วอาจจะเหลือเลขตัวเดียวพอเลขตัวเดียวหารแล้วอาจจะไม่ได้เลขสักตัวเข้าใจยังก็เลยเอามาหมดใช่ไหมคะเราก็ขี้การออกมาเอามาสักพอประมาณที่จะเห็นว่าอันนั้นถูกหรือผิดนะคะนะฮะถูกหรือผิดนะฮะปี44หรือเอามาหมดก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะฮะปี44อย่าง2อะไรคะ2 6 3 8 4ลบด้วยปีเริ่มก็คือปีอะไรคะนะแสดงว่าเอาปี44ไปเทียบกับปี37เลยพัดผ่านไปเลยนะฮะไม่ต้องไปหาเป็นปีๆจะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามทีเดี๋ยวมีเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะในข้อขอนะคะนะลบอะไรคะตาดีนะแต่จอนเคยหาเลขช้าที่สุดนะฮะคิดเลขก็ไม่ช้าหรอกแต่ว่าหาไม่เจอปี37ไหนปี37
13001นะฮะ13001นะจะเรียกว่าต้องรีบวงลบค่ะเหลืออะไรคะเนี่ย38331เลียเฉลี่ยออกมาค่ะหารอะไรตกลงหาร7จริงหรือโอเคนะใครไม่เข้าใจตัวหารลองถามเพื่อนคุณทำไมหาร77อะไรครับว่ามา7อะไรคะ717เหลือเศษอะไรคะ7อะไร63 79หยุดไหมคะหยุดไหมหยุดทำไมล่ะคะทำไมหยุดว้อยล้านบาทนะแสดงว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ 19,000 ล้านบาทใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 19,000 ล้านบาทแต่เขาบอกว่าเท่าไหร่คะ1อะไรคะ16แสดงว่าผิดไปถึง300กว่าล้านใช่ไหมคะถือว่าผิดไหมคะอ๋อผิดเยอะขนาดนั้นยังให้อภัยผิดไหมตกลงเอาข้อนี้คุณจะเอาข้อไหนกันเนี่ยตกลงไม่ตรงตามเป้าบางคนบอกเอาขอไก่เพราะกอไก่ทำทีนึงแล้วใช่ไหมคะ อ่ะลองดูขอไข่ค่ะเพราะว่าขอไข่นี้เป็นเนื้อหาใหม่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าระหว่างปี39จนถึง42มูลค่าการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 40% แสดงว่าข้อนี้หนูต้องหาเปอร์เซ็นต์แบบก่อนทานข้าวก่อนพอหาเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วค่อยเหลี่ยออกมาเข้าใจไหมคะนะฮะไม่ใหม่เท่าไหร่หาเลยค่ะแสดงว่าเอาปี42ไปเทียบกับปี3อะไรคะ39ค่ะนะปี42ไปเทียบกับ39สำหรับข้าวค่ะปี42ไปเทียบกับ39ปี4 39เท่าไหร่คะ20แต่ปี42เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เฮ้ยอะไรวะดีเอาปี42ไปเทียบกับ39เดิมปี39เท่าไหร่คะ20ไหมคะ20ปี39เป็นตัวเทียบเอาปี42ไปเทียบกับปี39ก็เลยรู้ว่าเพิ่มขึ้นเอาเฉพาะส่วนเพิ่มวางค่ะ20อะไรคะ20 24 24บอกมาเสียอาจารย์ก็เชื่อหมดเลย22ก็เชื่อ ไม่ใครเชื่อเขาเอาไม่เชื่อนะไม่น่าเชื่อเลยนะวันนั้นเก่งโอเปเรตนะฮะจำได้ฮะจำได้ไหมวันนั้นนายโอเปเรตนะฮะเอ้าวันนั้นคณิตสูไปทั่วไปอ่ะใช่ไหมโอเปเรตอ่ะนะฮะเอ้ย42นี่เท่าไหร่คะ4อะไรคะ44ไปเทียบกับปี37ก็คือ39เอาเลยเห็นไหมถามแกใหม่แกเป็นอื่นอีกนะฮะ20นะฮะไปเทียบกับ20แสดงว่า20นี้เป็นส่วนเป็นตัวเทียบใช่ไหมคะข้างบนนี้เป็นส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ20อะไรคะ24ส่วนอะไรคะส่วน20ทำเป็นเปอร์เซ็นต์คูณอะไรคะคูณ100โอ้กล้วยๆนะ2ตัด24ได้อะไรพอดี10อะไรคะ12แสดงว่าเพิ่มขึ้นถึงกี่เปอร์เซ็นต์คะ100อะไรคะ 120% ใช่หรือไม่ใช่แต่กว่าเพิ่มขนาดนั้นผ่านการเพิ่มมาถึงกี่ครั้งนับนิ้วค่ะยายพลาดครั้งที่1ก็คือปี40เพิ่มจาก39ครั้งที่2 41เพิ่มจาก40ครั้งที่3 42เพิ่มจาก41เฉลี่ยหาร3หรือหาร4ตกลงหารอะไรคะไม่เชื่อลองหาร4ดูสิหลายคนก็ตกใจข้อสอบบ้าอะไรผิดทุกข้อทำผิดเองอะนะฮะใช่มั้ยใช่หรือไม่ใช่ตกลงข้อนี้ถูกหรือผิดถูกอย่างแรงเลยใช่ไหมคะเฉลี่ยหารอะไรคะหาร3เพราะว่ามีการเพิ่ม3ครั้งใช่ไหมคะนะกว่าจะเพิ่มถึง 120% พลาดผ่านการเพิ่มมาถึง3ครั้งปีละครั้งใช่ไหมคะหาร3ค่ะ120หาร3ได้50ได้อะไรคะ40ตกลงข้อขอถูกไหมคะถูกแล้วไม่เชื่อคุณชุดนี้คุณลองทำทั้งชุดข้อใดถูกต้องมีข้อนี้ข้อเดียวเป็นข้อขอนอกจากนั้นไม่3ก็4นะฮะนะฮะทำซ้ำแล้วค่ะทำข้อที่4ค่ะข้อระหว่างปี33จนถึง35นะหน้าที่37ค่ะ
ลองทำด้วยฝีมือให้รู้ว่าไม่ยากค่าเฉลี่ยออกมาทีเถอะนะฮะข้อ3ก็ทำได้นะคะทำได้หมดเลยนะฮะไม่ทำแล้วก็3ขี้ค้านแล้วอัตราส่วนหลายคนโอเคแล้วอัตราส่วนนะฮะข้อที่4ค่ะ33ถึง35ด้านเศรษฐกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำข้อ5นะฮะทำให้มันเร็วๆนะฮะตัวเลขตัดบ้างก็ได้นะแต่อย่าตัดให้เหลือ 2-3 ตัวไม่ได้นะนะฮะเหลือพอประมาณที่จะหารแล้วพอจะเห็นว่าข้อใดถูกนะฮะปี35ลบปี33ค่ะตัวหารต้องเป๊ะนะถ้าไม่เป๊ะช้อยรออยู่นะคุณออกก็สอบแสนรู้เลยแหละนะฮะว่าคนที่ผิดที่เพี้ยนน่ะจะหารด้วยอะไรนะก็มีช้อยรออยู่ให้สบายใจเล่นนะฮะสรุปแล้วเลขคณิตศาสตร์นี้ไม่ใช่เป๊ะได้คะแนนนะไม่ใช่นะบางทีเป๊ะเพี้ยนเพี้ยนน่ะใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ได้เหมือนกันนะฮะนะฮะเขาบอกว่าระหว่างปี33จนถึง35นะฮะทำค่ะตอบข้อไหนคะหลายคนเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าโอ้ยเรื่องนี้มีหวังเต็มว้อยนะฮะใช่ไหมคะมีสิทธิ์นะเรื่องนี้นะใช่ไหมคะเต็มได้ไม่ยากเลยออกมาเถอะ5ตารางก็สู้นะต่อไปข้อ5ค่ะเชื่อนะว่าถูกตอบข้ออะไรคะข้อ4ข้ออะไรคะข้อขอนะคะนะฮะต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5ลองทำด้วยฝีมือเลยค่ะนะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องลองเรนดอมมาค่ะดุมสุ่มมานะฮะนะฮะทำแล้วเหรอเอาของอาจารย์ไม่เห็นทำเลยข้อไหนถูกอ่ะโอ้ทำแล้วนะข้อขอถูกไหมคะถูกทำแล้วทำแล้วมันทำชุดอื่นต่อไปคุณลองดูเฉลี่ยอย่างอื่นนะคะเฉลี่ยแปลกๆนะฮะเมื่อกี้นี้เป็นการเพิ่มเฉลี่ยแล้วก็เพิ่มเฉลี่ยแบบเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วนะต่อไปดูหน้าที่38ค่ะข้อที่4ค่ะเข้าท่าทีเดียวหน้าที่38ข้อที่4ค่ะไม่เปลี่ยนเรื่องแล้วนะฮะเรื่องเดิมเนื้อหาจบลงแล้วดีใจด้วยนะฮะข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาบอกในปีพ.ศ. 2534การส่งออกผลไม้กระป๋องรายการใดที่ส่งออกโดยเฉลี่ยสูงสุดต่อตันนะฮะนะฮะพิมพ์ตกนะตกว่าต่อตันไม่ใช่ต่อต้นนะฮะไม่รู้ใครพิมพ์เป็นต่อต้นนะเกี่ยวเลยกับต้นต่อตันนะเข้าใจไหมข้อที่4ข้อที่4นี้ไม่มีเพิ่มนะเขาบอกในปี34นะคะในปี34รายการใดที่มีค่าเฉลี่ยต่อตันสูงที่สุดนะคะแสดงว่าตันละเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมคะตันละเท่าไหร่นะต่อตันตันนึงมีกี่กิโลคะ1,000 กิโลเขาไม่ได้ถามเป็นกิโลนะถามเป็นตันนะฮะถามเป็นตันถ้าถามเป็นกิโลก็หารพันอีกทีหนึ่งนะฮะนะข้อกรนี่สับปะรดกระป๋องนะฮะสับปะรดกระป๋องนี่ส่งไปทั้งสิ้นเท่าไหร่คะมูลค่าคะดูผลไม้อันนี้เขาบอกว่าเฉลี่ยกี่บาทต่อตันใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าสิ่งที่เป็นตัวตั้งก็คือบาทตัวหารก็คือตันใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมนะฮะคำถามมันบอกอยู่นะฮะแสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่าตกตันละกี่บาทตกตันละกี่บาทอันเป็นภาษาชาวบ้านก็คือกี่บาทต่อตันใช่ไหมคะก็คือตันละเท่าไหร่แสดงว่าตัวตั้งนี่เป็นบาทหรือมูลค่าที่ส่งไปแต่ว่าส่วนนี้ก็คือเป็นปริมาณเป็นตันใช่ไหมคะนะฮะคุณลองดูสับปะรดกระป๋องค่ะตั้งเลขเลยค่ะตั้งเองนะฮะสับปะรดกระป๋องปริมาณเท่าไหร่คะเขียนไปเลยค่ะ7อะไรคะ7 5 6 4ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่มีเลขที่ไม่ทราบอีก6หลักเขียนลงไปค่ะ x 6ตัวเขียนถูกไหมคะเดี๋ยวอ่านเลขของตัวเองไม่ออกนะ7 5 6 4แล้วก็มี x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  โอเคนะ
ใช่ไหมคะต่อไปเฉลี่ยค่ะหารค่ะเฉลี่ยก็คือการหารหารอะไรคะหารจำนวนตันที่ส่งไปค่ะสับปะรดส่งไปกี่ตันคะเขียนหารลงไปค่ะเลยเขียนเลยหารด้วยอะไรคะ417670ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะหนูลองตัดเลขจากข้างหลังให้เหลือ2ตัวค่ะตัวหารตัดออก4ตัวเหลือ41ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ข้างบนก็ตัดออก x 4ตัวค่ะแล้วก็หารเลยค่ะหารด้วย41หารด้วยใจอะค่ะห้ามใช้เครื่องคิดเลขได้เลขอะไรคะขึ้นต้นเอ้าไม่เข้าใจเหลือเลขอะไรคะ1พอแล้ว1แสดงว่าตามหลังมาด้วยเลขกี่ตัวคะที่ขี้ค้านหารแล้วกี่ตัวคะเอ้าเข้าใจไหมคุณเมื่อกี้นี้7 5 6 4ล้านบาทแสดงว่าล้านนี่ก็คือเลขที่ไม่ทราบอีก6ตัวใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เฉลี่ยก็คือหารด้วยปริมาณที่ส่งไปนะฮะก็คือ417670ใช่ไหมคะนะฮะทำตัวหารให้เล็กลงค่ะนะ2ตัวพอนะฮะตัดออกกี่ตัวคะ4ตัวก็จะเหลือ4อะไรคะ41แต่ข้างบนหนูก็ต้องตัดออก4ตัวด้วยนะใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่เป็นการตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำที่จะหารไหวใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วย41ค่ะข้างบนมีเลขอะไรคะว่ามา7อะไรคะ75หาร41ได้อะไรคะ1ไหมคะ1ถึง2ไหมคะไม่ถึงนะฮะแสดงว่าได้1แล้วก็ตามมาด้วยเลขที่ไม่ทราบอีกกี่ตัวคะ4ตัวไหมคะ4ตัวแสดงว่าเสร็จแล้วค่ะนะฮะเข้าใจไหมคะสับปะรดกระป๋องตกตันละ10,000กว่าบาทใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะเอ้าใช่ไหมใช่ค่ะ10,000กว่าบาทใช่ไหมคะต่อไปดูข้อ2ค่ะลิ้นจี่กระป๋องลิ้นจี่รู้จักไหมลิ้นจี่บางคนรู้จักนะฮะกินทุกอย่างเลยอันนี้นะฮะก็รู้เลยว่าอันไหนแพงสุดฮะคุณว่าอะไรแพงสุดเนี่ยไม่รู้ดีแล้วทำไปก็ขอค่ะลิ้นจี่กระป๋องนะฮะต่อกระป๋องอ่ะไปซื้อนะฮะใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้รู้สึกลำไยจะพอๆกันใช่ไหมคะลำไยกับลิ้นจี่ราคาพอกันสับปะรดนี่ถูกไหมคะถูกนะฮะนะไอ้ฝรั่งกระป๋องยิ่งเหม็นนะถูกนะถูกอ่ะลองดูลิ้นจี่กระป๋องกับตันละประมาณเท่าไหร่ลิ้นจี่กระป๋องเอามูลค่าตั้งค่ะเราจะเฉลี่ยออกมาว่าตันละเท่าไหร่แสดงว่าตัวหารก็คือปริมาณตันแต่อย่าหารจริงจังมากนะคุณนะทำข้อสอบสว่างแล้วสว่างอีกแหละนะยังไม่เสร็จนะลิ้นจี่กระป๋องค่ะลิ้นจี่กระป๋องเป็นอย่างไรลิ้นจี่กระป๋องส่งไปเท่าไหร่คะเขียนเลยค่ะ1อะไรคะ171จุดไม่ต้องเอานะคะ xxxxxx นะกี่ตัวคะ6ตัวใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่หารด้วยอะไรครับปริมาณที่ส่งไปก็คือ4 3อะไรคะ71ตัดเลขออก2ตัวค่ะตัวหารเพราะว่าถ้าตัดออก4ตัวก็เหลือแต่กระดาษจะหารอะไรแค่นั้นเองนะเข้าใจไหมตัดออก2ตัวค่ะตัวหารเหลือ4อะไรคะ4 3 171หาร4 3ได้กี่ครั้งคะจ๊ะขึ้นด้วยอะไรคะเอา3บ้าง4บ้างเดี๋ยวตายแน่4 3 12 4 4 16เกินไหมได้กี่ครั้ง3ครั้งแต่3นี่ตามมาด้วยเลขเยอะๆอ่ะนะน่าจะ39ใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่แสดงว่าลิ้นจี่นี้ใช้ได้เลยตกตันละ 30,000 กว่าเหยียบๆจะกี่หมื่นคะ 40,000 ด้วยซ้ำใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่โอเคมั้ยตกลงเคลียร์ใครทิ้งไปแล้วเอาไว้อีกสับปะรดดองไว้อีกเอาต่อไปถึงลำไยแล้วค่ะลำไยกระป๋องลำไยกระป๋องก็คือ167 xxxxx นะใช่ไหมหารด้วยอะไรคะถามว่าไม่เขียนได้ไหมได้เพราะเรารู้แล้วแหละว่าราคาประมาณ10,000กว่าทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นเลขหลักหมื่นใช่ไหมคะหารอะไรนะ
อะไรนะลิ้นจี่ทำไมคะลิ้นจี่เขาหันผิดเหรอคะเมื่อกี้ใครหันผิดได้อะไรคะ3มั้ยคะถึง4มั้ยแต่เกือบมั้ยเกือบแสดงว่าน่าจะเป็น38 39อ่ะใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ฮะเออโทษทีนะเมื่อกี้มันก็2นะบ้าแล้วอาจารย์อโทษค่ะโทษมะละกอค่ะวายบ้าแล้วอาจารย์ดีนะที่บอกนะอาจารย์แกนิ้วไปจิ้มหัวข้อ2ไงก็เห็นเป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่ตกลงเมื่อกี้สับปะรดกระป๋องมันเหมือนกันเลยนะเมื่อกี้สับปะรดกระป๋องตกตันละ10,000กว่าบาทใช่มั้ยคะใช่หรือไม่ใช่ต่อไปมะละกอค่ะโทษทีมะละกอกระป๋องมะละกอละป๋องนะอ่ะมะละกอค่ะเถิดมะละกอมะละกอนี่ก็คือ57เห็นไหมคะส่งไปมูลค่าน้อยมากนะแทบจะอ้วกนะเห็นไหมไม่มีใครกินนะ57 xxxxxx หารด้วย2702นะฮะเอา02ทิ้งขี้เกียจหารข้างบนก็ตัดออก2ตัวใช่ไหมคะนะฮะ57หาร27ได้กี่ครั้งคะถึง2ไหมถึงแสดงว่า 20,000 อัพใช่ไหมคะอือไม่น่าเชื่อนะมะละกอนี้แพงกว่าอะไรคะเมื่อกี้สับปะรดค่ะลิ้นจี่ทำยังเมื่อกี้ทำแล้วเกือบจะ 40,000 ใช่ไหมคะนะฮะเกือบจะ 40,000 บาทต่อตันหรือต่อกิโลประมาณ40บาทอ่ะนะฮะนะฮะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วอะไรคะทำเองค่ะคิดในใจยังได้เลยว่อยนะ55 xxxxหารด้วย10อะไรคะ17 55หาร17ได้กี่ครั้งคะ3เฮ้ยไม่ใช่ได้3ดังนั้นตอบข้อนี้แหละใช่ไหมไม่ใช่ข้อนี้ได้ 30,000 เล็กๆแต่ข้อเมื่อกี้ 30,000 หนักๆเกือบจะ4ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะตกลงเป็นอย่างไรคะสับรถกระป๋องตันละ10,000กว่าบาทมะละกอตันละ 20,000 อัพลิ้นจี่กระป๋อง 30,000 อัพเกือบจะ 40,000 ไปซ้ำไปใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ตอบข้อไหนอะตกลงตอบลิ้นจี่กระป๋องนะฮะนะฮะทันไหมไม่ทันเอาต่อไปค่ะดูข้อที่5ค่ะไหนลองทำเองได้คำตอบไวไหมเขาบอกในปี35การส่งออกสับปะรดกระป๋องส่งออกโดยเฉลี่ย 42,838 บาทต่อตันลองใช้คิดในใจนะไหวไหมใช้ปากกาเล็กน้อยก็ได้ค่ะในปีพ.ศ. 2535ส่งออกสับปะรดกระป๋องมีมูลค่าโดยเฉลี่ย 42,838 บาทต่อตันนะเมื่อกี้นี่เราทำปีอะไรนะปีอะไรคะ3 4แต่คราวนี้3อะไร3 5ลองทำเลยค่ะถูกหรือผิดนะฮะสไตล์เดียวกันอันนี้ก็จะได้เห็นในว่าเขาออกเนื้อหาเดียวกันนะฮะถ้าทำได้ก็จะฟาดเรียบนะฮะทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมดเลยนะฮะมาอีกนะมาแบบเดียวกันนะมาเป็นเปอร์เซ็นต์มาเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะคราวนี้จุดสนใจมาอยู่ที่ข้อใดถูกข้อใดผิดนะฮะควรจะหาคำตอบให้เร็วนะฮะอย่าช้านะส่วนใหญ่อยู่ข้อสุดท้ายเป็นข้อที่5นะฮะเขาบอกในปีพ.ศ. 2535การส่งออกสับปะรดเฉลี่ยแค่นี้บาทต่อตันนะจริงไหมจริงหรือไม่จริงผิดไปแค่ไหนคะข้อนี้เขาบอกว่าน่าจะพิมพ์ผิดหรืออะไรนะได้เท่าไหร่คะเฉลี่ยออกมาได้เท่าไหร่ฮะสี่อะไรคะเออฮะได้เลยนะโอ้ผิดตั้งแต่ตัวหน้าเลยป้าได้กี่หมื่นนะหมื่นกว่าไอ้บ้านนี่ว่ากี่หมื่นเลย 40,000 แสดงว่าผิดไหมคะผิดจะได้เห็นว่าข้อสอบกพไม่ได้ยากเวลาผิดมันผิดไปไกลเลยใช่ไหมคะ
เห็นชิดใช่ไหมคะเห็นชัดไหมชัดตกลงตอบข้อไหนคะเอาจะไปตอบข้อควายทำไมล่ะลองอ่านคำสั่งดูสิคะเขาถามว่าอะไรคะถามว่าข้อใดเออขีดเส้นใต้ไม่ค่ะข้อใดไม่ถูกต้องขอโทษด้วยเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้บอกว่าบางทีข้อสอบก็ว่าข้อใดไม่ถูกต้องตอบยังคะเอาตอบยังอ๋อหนูทำข้อคอแล้วข้อคอมันถูกใช่ไหมคะอ้าวเจยแล้วเขาถามว่าข้อใดถูกหรือผิดผิดตอบข้อไหนละนะฮะตอบแล้วจ้าตอบแล้วจ้านะฮะเอาต่อไปดูหน้าสุดท้ายค่ะนะข้อ5ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเออถามอะไรนิดนึงวันนี้เลิกเร็วได้ไหมอ๋อได้จริงนะทำอีกนิดนึงโอเคโอเคข้อ5ค่ะเพราะว่าถึงขึ้นเรื่องใหม่ก็ไม่จบแล้วใช่ไหมคะมันคาอยู่แล้วบางคนก็ไม่ได้เรียนนะฮะสงสารเขานะฮะรีบแหละรีบใช่แหละข้อ5ทำเลยเอาเลยทำเลยข้อ5ทำสักครึ่งชั่วโมงจะได้2ทุ่มเป๊ะ2ทุ่มครึ่งข้อ5หน้าสุดท้ายเลยค่ะหน้า40นะฮะข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคนะวันนี้เลิกเร็วนะเดี๋ยววันหลังค่อยเลิกช้าอ่ะรีบทำค่ะวันนี้เลิกเร็วให้ของขวัญเลิกเร็วนะฮะเนื่องจากเขมรกลับบ้านเร็วๆ เนื่องในวันเขมรกลับบ้านมีคนทำเสร็จแล้วด้วยข้อ5นะเสร็จก่อนกลับก่อนอย่างนั้นเหรอรอเพื่อนเขาด้วยแป๊บเดียวตกลงทำไปแล้วนะข้อใดถูกต้องอย่าไล่ไปตั้งแต่ข้อกรนะเฉยตายนะไล่ไปตั้งแต่ข้างล่างหรือสุ่มเอาเลยนะคะสุ่มเอาการสุ่มนี้ก็น่าจะดูว่าเอ๊ถ้าเกิดที่ผ่านมาข้อ3มี2ครั้งแล้วก็ไม่ควรจะทำไม่ควรจะเอาข้อ3แล้วใช่ไหมคะควรจะสุ่มข้อ4เลยใช่ไหมคะข้อ4ไม่เชื่อลงทุนตั้งแต่ปี40ถึงปี4อะไรคะ45นะฮะลงทุนปี40เฉลี่ยแสดงว่าเอา52ลบ21ได้เลยคะสมมติว่าอาจารย์ขี้ค้านหนัก52ลบ21ได้31หารอะไรคะหาร5 31หาร5ได้เลยได้6แล้วไม่กลัวตัวหลังจะผิดเหรอไม่อ๋อมันถูกไหมถูกอ๋อเหรอโอเคเห็นไหมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าหนูทำแล้วเจอข้อถูกแล้วข้ออื่นต้องดูไหมเผื่อข้อออกข้อสอบผิดอ๋อจริงเหรออ๋อเออไม่ใช่เวลาสอบจริงๆก็เจอแล้วก็เอาเลยใช่ไหมข้อข้างๆต้องดูไหมไม่ต้องแต่เมื่อกี้นี่เป็นการเรียนให้รู้ว่าทำไมถูกทำไมผิดใช่ไหมคะนะตกลงเรื่องนี้น่าจะเบานะใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อนะเลขเยอะแต่เบาไหมเบานะฮะอีโอเปเรตพวกนั้นน่ะเลขน้อยแต่หนักใช่ไหมคะหนักพรุ่งนี้เรียนอะไรจ๊ะรู้ไหมพรุ่งนี้เรียนตรรกศาสตร์ที่ชอบนะฮะวันนี้เลิกเร็วนะพออพออเพราะว่าเนื้อหาจบพอดีในพรุ่งนี้มาใหม่